ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับโซดาอีกแล้วนะวันนี้โซดาจะมาแนะนำขนมญี่ปุ่นอีกแล้วแต่วันนี้มาแนะนำไม่กี่อย่างเพราะว่าสั่งขนมไปแล้วมันได้มาไม่กี่อย่างอ่ะเสียดายมากเลยโอเคเริ่มกันเลยนี่นะคะนี่จะเป็นคิตแคทอาร์ดาร์คช็อกโกแลตจะเคยรีวิวกับหลายอย่างไปแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวดาร์คเลยวันนี้จะมารีวิวดาร์คช็อกโกแลตเดี๋ยวจะลองมาชิมดูเลยว่ารสชาติเป็นยังไงมันแอบละลายนะเนี่ยรัศดาก็เอาไปแช่ตู้เย็นดึงนี่มันละลายแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่อร่อยคิตแคทดาร์คช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตที่รสชาติแบบว่าเข้มๆอะค่ะแต่ไม่ขมนะเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นมากแต่ไม่ขมจนเกินไปอร่อยมากถ้าใครชอบช็อกโกแลตนะต้องชอบมากแน่เลยโอเคต่อมาคิตแคทไวท์ช็อกนะคะไวท์ช็อกนี่อร่อยมากเลยเป็นอีกรสที่กระดาชอบเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ไวท์ช็อกจะเป็นอย่างนี้ไวท์ช็อกก็จะหวานหวานแล้วก็หอมหอมเนี่ยหอมไวท์ช็อกแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะเป็นสีเหมือนแบบเวเฟอร์ผิวดำดำนิดนึงอร่อยอ่ะอร่อยมากหอมเหมือนรสชาติแบบคล้ายๆฟิลคล้ายๆแบบกูโดนบ้านเราอ่ะอร่อยโอเคต่อมาอันนี้เป็นคุกกี้จำชื่อไม่ได้เป็นคุกกี้ชาเขียวอ่ะข้างในก็จะเป็นถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวดูดีนึงมาชิมกันเลยนี่ข้างในก็จะเป็นห่อๆอย่างนี้นะอ๋อข้างในเป็นช็อกโกแลตชิพลืมไปนี่มันจะเป็นอย่างนี้จะลองมาชิมเลยนะตัวนี้จะเป็นคุกกี้แต่ว่าอารมณ์แบบไม่แข็งอะค่ะมันนิ่มๆหน่อยนะแล้วข้างในจะเป็นช็อกโกแลตชิพหอมมากๆเลยหอมชาเขียวมากๆเลยค่ะกลิ่นแบบว่าเด่นมากอร่อยกินเพลินข้างในเหมือนมีลูกแก่อื้อเป็นแบบอร่อยหอมอร่อยโอเคมากๆเลยต่อมาอันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะนี่อึนี่อันนี้เป็นพายโตเกียวบานาน่ามันอยู่ในเครือโตเกียวบานาน่าในเครือนี้มีขนมเยอะมากๆค่ะแต่จริงๆโซดาเป็นคนไม่ค่อยชอบกินกล้วยหอมก็จะเลือกกินอันที่แบบว่าถ้ากลิ่นมันเฉยๆแต่จะไม่เอาแบบว่าอารมณ์ที่เป็นกล้วยเกินไปเพราะสดาไม่ค่อยชอบกินกล้วยหอมโอ้ยแกะยากอ่ะแง่แกะยากขอฉีกนะฉีกเองทำไมแกะยากจังนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นพายเดี๋ยวเราจะลองให้ดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะเดี๋ยวจะมาชิมเลยว่ารสชาติจะเป็นไงน่ารักมากเลยของโตเกียวบานาน่าจะน่ารักทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นลูกกล้วยก็เลยน่ารักโอ้ยมาแตกไม่เป็นไรนี่อร่อยมันจะเป็นกรอบกรอบกรอบไม่แข็งอะค่ะแล้วหอมกล้วยหอมกล้วยปนนมสดอร่อยอันนี้เป็นอันที่เราชอบโอเคครบแล้ววันนี้จะมารีวิวแค่สี่อย่างนะคะเอาว่าเดี๋ยวมีขนมอะไรจะมารีวิวให้ดูเพิ่มให้ดูให้ดูกูขนมจะดาเยอะไหมถึงอ้วนนั่นไงมีคนถามตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วกำลังจะลดแล้วโอเควันนี้ไปก่อนนะจะไปกินต่อบ๊ายบายจ้า